2พ่อลูกผู้สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยนะครับนั่นก็คือลิเกไทยอย่างคุณพงศักดิ์สวนศรีนักร้องลิเกเงินล้านนะครับยกวงลูกสาวอย่างสาวทรายพิสาสวนศรีหรือทราย KPN ครับมาที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงพร้อมเชิญชวนคนรักลิเกไปร่วมการแสดงไปร่วมชมการแสดงลิเกโรงใหญ่เรื่องนี้ราชรักเมืองราชนะครับที่จัดขึ้นโดยศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบไปครับแล้วก็เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นด้วยนะครับประวัติศาสตร์ย้อนไปหลายร้อยปีเลยนะครับสำหรับลิเกเรื่องนี้ครับแต่2นักร้องลิเกพ่อลูกเผยว่าจะมีความแปลกใหม่สอดแทรกเข้าไปในเรื่องราวของนิราศรักเมืองราษฎร์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแร็ปลิเกที่แต่งขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าจะได้ฟังแร็ปเป็นครั้งแรกกับลิเกในงานนี้นะครับแล้วก็ที่มีมาเช่นนี้ก็เพื่อที่จะต่อลมหายใจให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านไทยที่นับวันจะเริ่มเป็นที่นิยมน้อยลงโดยนอกจากแต่งเพลงนี้เพลงแร็ปลิเกแล้วนะครับยังมีการแปลงโฉมลิเกอีกหลายต่อหลายอย่างเลยเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัย 4.0 ในตอนนี้ด้วยครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะหนึ่งฉากนะฮะฉากก็จะเป็นพวกจอ LED หรือเป็นจอภาพอย่างในพระราชวังก็เป็นวังนะป่าก็เป็นป่าให้กราฟิกมาช่วยครับแล้วก็คำร้องตอนนี้ผมกำลังเขียนลิเกเป็นแร็ปเดือนวันที่11นี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงเป็นครั้งแรกของโลกลิเกจะมาเขียนให้กับลิเกร้องตอนเกี้ยวนางระหว่างพระกับนางเนี่ยมีร้องแบบไทยเข้าไปแล้วก็มีแร็ปผสมเป็นแร็ปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปต้องเขาเรียกว่าเดินให้ตามทันโลกทันยุคทันสมัยในยุคดิจิตอลแบบนี้อย่างคุณพ่อเนี่ยก็จะสามารถแต่งกลอนได้โดยเฉพาะแบบถ้าเรามีเรื่องราวใหม่ๆก็สามารถเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันคนก็จะมองอุ๊ยลิเกเชยลิเกแบบน่าเบื่อหรือเปล่าง่วงฉันไม่ไปดูดอกเด็กสมัยใหม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่สำหรับทรายคือลิเกมันไม่ใช่ความเชยถ้าทุกคนเปิดใจและมาดูลิเกจริงๆทุกคนจะรักลิเกมันเหมือนโอเปร่าฝรั่งอย่างนึงเพราะลิเกนักแสดงลิเกไม่ใช่ว่าใครก็แสดงได้เพราะลิเกต้องรำเองร้องเองแสดงเองตีบทเองบางทีด้นสดเองด้วยลิเกเป็นศิลปะที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาชมแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาลิเกให้ดีขึ้นไปค่ะครับผมเชื่อครับมีอดีตมีปัจจุบันต้องมีอนาคตเชยอย่างไรคงอยู่ได้ช่วยกันนะครับฉันชมลิเกเถิดพระเกียรติทุกอย่างละเมียดละไมมาชมลิเกร้องใหญ่มาพบกับสายสวนสีมาพบ11สิงหาพบกันที่หน้าเวทีต้องบอกเลยนะคะว่าการแสดงพื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนไม่มีคำว่าเชยนะคะเพราะมันคือศิลปะศิลปะนี่ยืนยาวกว่าชีวิตของคนนะฮะใช่ครับผมขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ไปร่วมชมกันนะครับการแสดงลิเกนิราศรักเมืองราษฎร์จัดแสดงในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้เวลาบ่าย2โมงที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะครับครั้งนี้ถือเป็นการแสดงลิเกครั้งใหญ่ที่จะรวมศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไว้มากมายเลยนำโดย2ศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตแล้วก็อาจารย์วิโรจน์วีระวัฒนานนท์ด้วยนะครับมีแค่1รอบเท่านั้นนะค่ะไปดูลิเกแร็ปกันเป็นยังไงนะคะ